คลิปนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องการเขียนห้าเหลี่ยมอีกวิธีการหนึ่งนะครับเมื่อคราวที่แล้วนี้เป็นการเขียนห้าเหลี่ยมในวงกลมที่กำหนดให้แต่คราวนี้จะเป็นการเขียนห้าเหลี่ยมนะครับตามด้านที่กำหนดให้สมมติว่าอาจารย์กำหนดด้านมีความยาว 3.5 เซนติเมตรนะครับประมาณ 3.5 เซนติเมตรนะครับต้องการใช้ด้านนะครับอันนี้เป็นบรรทัดฐานนะครับในการเขียนภาพนะครับกำหนดให้เป็น A กับ B นะครับอย่างแรกเลยนิสิตที่นิสิตจะต้องทำก็คือการแบ่งครึ่งเส้นตรง AB ก่อนนะครับแบ่งครึ่งเส้นตรง AB ก่อนนะครับการแบ่งครึ่งเส้นตรง AB นี้นะครับใช้วิธีหลักการฐานของเราตามธรรมดานะครับนี่นะครับเส้น จุดที่แบ่งได้ก็คือจุด C นะครับจุดที่แบ่งได้ก็คือจุด Cหลังจากนั้นนะครับให้นิสิตเขียนเส้นตั้งฉากที่จุด B นะครับเส้นตั้งฉากที่จุด B และก็กำหนดความยาวนะครับให้เท่ากับ AB นะครับกำหนดความยาวให้เท่ากับ AB นะครับนะฮะขนาดนะครับอาจารย์จะให้เป็นจุด D นะครับอาจารย์จะให้เป็นจุด D หลังจากนั้น นิสิตต้องกางวงเวียน CD นะครับ CD นะครับกางเวียน CD นะครับลงไปเลยนะครับขีดนะครับส่วนโค้งลงมานะครับส่วนโค้งลงมาก็ให้นิสิตต่อเส้นจาก B ออกมาสักนิดนึงนะครับเกิดจุดตัดขึ้นเป็นจุด F เป็นจุด E โทษนะครับเป็นจุด E นะครับหลังจากนั้นให้นิสิตใช้ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สำคัญกลางวงเวียน AE นะครับกลางวงเวียน AEใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเขียนส่วนโค้งตัดเส้นที่เราลากแบ่งครึ่งระหว่าง AB มานะครับเห็นส่วนโค้งนี้นะครับแล้วกลับการใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเขียนส่วนโค้งตัดนะครับอันนี้เราจะได้ยอดของมุมห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็จะนะครับถ่ายขนาดด้านนะครับเข้าไปนะครับเวียงขึ้นไปด้านข้างนะครับทั้งสองข้างของ A กับ B นะครับจากจุดยอดซึ่งเป็นจุด F ข้างบนนี้นะครับนะครับยอดซึ่งเป็นจุด F ข้างบนนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้5มุมนะครับ5มุมนะครับก็คือเรียกว่า5เหลี่ยมนะครับถ้าตามไม่ทันนิสิตก็ลองหยุดคลิปดูนะครับนะครับต่อไปอาจารย์จะนะครับสอนเรื่องการเขียนภาพ6เหลี่ยมในวงกลมนะครับภาพ6เหลี่ยมในวงกลมหรือภาพ6เหลี่ยมตามด้านที่กำหนดให้ก็คือได้ทั้ง2แบบนะครับอาจารย์มีวงกลม1วงนะครับต้องการเขียน6เหลี่ยมลงไปในวงกลมนะครับ
การเขียนหกเหลี่ยมลงไปในวงกลมนะครับการเขียนหกเหลี่ยมลงไปในวงกลมนะครับง่ายมากนะครับถ้านิสิตเข้าใจเรื่องเลขาคณิตนะครับการเขียนหกเหลี่ยมลงไปในวงกลมนี้นะครับพื้นฐานของหกเหลี่ยมก็คือความยาวแต่ละด้านต้องเท่ากับรัศมีนะครับความยาวแต่ละด้านต้องเท่ากับรัศมีเห็นไหมฮะความยาวแต่ละด้านต้องเท่ากับรัศมีนิสิตก็จะได้รูปหกเหลี่ยมนะครับรูปหกเหลี่ยมนะครับอาจารย์ก็กางวงเวียนเลยเท่ากับรัศมีนะครับนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับรูปหกเหลี่ยมนะครับดูนะครับก็ได้หกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามีนะครับอันนี้กำหนดวงกลมให้นะครับถ้าสมมติว่ามีขนาดด้านที่โจทย์กำหนดให้นะครับขนาดด้านที่โจทย์กำหนดให้สมมติว่าด้านนี้ยาวนะครับยาวประมาณนี้นะครับเราจะทำยังไงในการเริ่มเขียนหกเหลี่ยมนะครับคอนเซปต์ของกฎของหกเหลี่ยมก็คือความยาวด้านแต่ละด้านเท่ากับอะไรนะฮะความยาวรัศมีใช่ไหมครับโอเคนะครับอาจารย์ก็จะเริ่มหาศูนย์กลางนะครับของหกเหลี่ยมนะครับได้ละศูนย์กลางนะครับหลังจากนั้นก็กางวงเวียนเท่าเดิมนะครับเท่ากับเส้นความยาวเส้นที่เขากำหนดให้นะครับเห็นไหมฮะหรือว่าถ้ากำหนดจุดก็เป็น A กับ B ครับก็กางวงเวียนนะครับแล้วก็เขียนวงกลมครับครับหลังจากนั้นก็ยังกางวงเวียนเท่าเดิมอยู่นะครับก็เอาด้านแต่ละด้านมาปัดนะครับปัดนะครับเพื่อ ถ่ายระยะนะครับนะครับถ่ายระยะนะครับก็ได้รูปหกเหลี่ยมมานะครับนะครับเราก็จะได้รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์จะต่ออาจจะต่อด้วยคลิปในการเขียนรูปทรงอื่นนะครับให้นิสิตได้เรียนนะครับ